สวัสดีชาวซีนะครับวันนี้ผมดีเจมินอยู่กับรูเล่แบรนด์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับหนุ่มฮิปฮอปสุดเท่เลยนะฮะครับวันนี้มาฝากซิงเกิลกับเราด้วยนะครับดูจากการแต่งตัวแม่เท่จริงๆนะเป็นสไตล์ที่มีหนุ่มคนนึงเป็นหนุ่มลำปางด้วยใช่มั้ยฮะใช่ครับใช่ครับผมนี่อ๋อลำปางหนุ่มเหนือหนุ่มเหนือนะครับนะครับอ่ะถามถึงผลงานถึงประสบการณ์ก่อนดีกว่าว่า2หนุ่มนี่เคยทำอะไรมาบ้างฮะก็เป็น MC Underground นะครับทำเพลงมาตั้งแต่อายุ17 18แล้วครับโอ้โหครับจนตอนตั้งแต่สมัยเรียนนะครับ17 18ตอนนี้19แล้วนะครับครับผมไม่นานครับไม่นานชื่อวงที่เชียงใหม่แล้วนะเรียกเผาซอสครับผมเผาซอสอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยได้ยินนะครับแต่ทางโน้นก็รู้จักกันดีครับผมเคยได้ยินครับนะว่าชื่อแปลกมากนะครับเห็นใครเคยไปฟีเจอริ่งกับไทเทแล้วก็เคยทำงานพี่เจด้วยฮะผมครับครับผมผมเคยอยู่กับวงรัสปาครับอยู่ในค่ายเทสเนียมเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ไปแจมกับพี่เจทำกับพี่ขันอะไรมามีพี่แอนดี้ด้วยใช่ครับพี่แอนดี้กับน้องโบด้วยครับประสบการณ์นะครับแล้วถามนิดนึงว่า2คนไปเจอกันได้ยังไงครับถึงได้มาร่วมงานกันคือเป็นคนอกหักจากวงเก่าครับมาเจอกันในงานคือจริงๆเราเป็นเพื่อนกันเป็นวงที่ไปเล่นคอนเสิร์ตตามต่างจังหวัดด้วยกันก็คือทั้ง2คนละวงแตกเรียงผาก็แตกรัสปาก็แตกก็เลยมานั่งคุยกันว่าไม่รอใครแล้วเริ่มใหม่ทำวงใหม่ขึ้นมาก็เลยกลายเป็นรูเรครับผมถามถึงชื่อวงดีไหมชื่อวงยังไงครับคือทำไมถึงรูเรอะไรชอบดูหนังไทยเด็บหรือว่าอะไรฮะคือมันหลายเหตุผลมากครับเป็นเหมือนว่าครับผมคือเราก็วันหนึ่งเราพูดว่าทำยังไงเราจะแสดงความเป็นตัวตนของเรามาให้มันชัดเจนเหมือนกับว่าเขาเห็นเราแล้วมันชัดเหมือนรูเรไปเลยมันเนียนมากมันแน่นมากคือชัดเจนทุกอย่างและความจุเยอะที่สุดมันก็เหมือนว่าเหมือนเป็นนวัตกรรมใหม่ในการบรรจุแผ่นเลยนะครับก็คือเหมือนว่าของใหม่ก็นั่นแหละครับที่ครับนะครับอ่ะถามนิดนึงละกันแนะนำตัวอย่างเป็นทางการละกันเพราะว่าเมื่อกี้เรายังไม่ได้ถามชื่อเลยครับผมทางนี้ก่อนเลยละกันครับผมเจเรครับวงบลูเรผมจามาครับผมสมาชิกทั้งสองนั่นเองนะครับวันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลนี้เลย Going อะไรครับ Going Outความหมายเนื้อหาของเพลงเป็นยังไงครับโกยเงาเนี่ยก็คือเหมือนพูดว่าคือเราฮิปฮอปเนี่ยเราจะมักจะออกไปเจอกันข้างนอกออกไปสังสรรค์สนุกกันแบบฮิปฮอปครับผมเพราะนั้นก็จะพูดถึงว่าจะอยู่ที่บ้านเลยมีอะไรปัญหาอะไรวุ่นวายออกมาเจอกับเพื่อนข้างนอกแล้วทุกอย่างเคลียร์หมดครับออกมาสนุกกันกับบลูเรย์ออกมาสนุกกันเลยครับครับอย่างนี้ถ้าสนุกก็ต้องจังหวะต้องประมาณแบบแน่นๆเลยสิครับเพลงคือในฮิปฮอปยุคใหม่เนี่ยเพลงมันจะไม่ได้เร็วมากมันจะยิ่งช้าลงไปอีกมันดับเบิลไปเลยแต่ว่าเราจะโยกกับจังหวะให้ช้าเมื่อกำลังโยกสนุกสนานกันไปว่าได้ครับครับครับนะฮะเป็นซิงเกิลแรกที่มาแนะนำตัวกับชาวซีนนะครับครับก็อย่าลืมขอแล้วก็รีเควสต์เข้ามาด้วยใช่ครับพูดถึง MV ดีกว่าพูดถึงครับได้ถ่าย MV ไหมวันอาทิตย์นี้ครับครับวันอาทิตย์ถ่ายวันอาทิตย์นี้แพลนยังไงบ้าง MV เราจะออกมาประมาณไหนฮะก็เป็นแบบว่าดิบๆแบบว่าฮิปฮอปยืนอยู่ตามมุมถนนกับเพื่อนฝูงสนุกสนานสตรีทใช่ครับก็เหมือนจะโชว์เรื่องของคนในกลุ่มของเรามีทั้งดีเจบีบอยกราฟฟิตี้อะไรที่เป็นเพื่อนๆเราก็จะมาออกกันให้หมดครับก็เป็นเพื่อนมาได้ในบีด้วยนะครับก็ติดตามได้เร็วๆนี้เดี๋ยวคงได้ชมกันอย่างแน่นอนครับผมฟังแล้วดูน่าสนใจแล้วยังไงครับเชื่อว่าชาวซีหลายคนเริ่มจะสนใจแล้วครับแล้วจะติดตามพวกพี่ๆได้ยังไงครับติดตามในแฟนเพจของเราได้ครับที่ www.facebook.com/bluemusic ก็ติดตามได้เลยนะครับผมนะฮะฝากอีกครั้งหนึ่งแล้วกันสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับอยากให้ชาวซีรีส์มาหรือว่าอะไรก็ฝากแฟนๆได้เลยนะครับได้ครับก็มาสนุกกับบลูเรย์ครับฮิปฮอปมันจะกลับมาคึกคักอยู่ในเมืองไทยอีกครั้งปีนี้แน่นอนเจอกันวัยรุ่นขอบคุณบลูเรย์ด้วยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับThe city, this is my life, and I'm gonna party. Fresh and sexy kicks, 'cause I'm going out tonight. 'Cause this is how we roll in the city. This is my life, and I'm gonna party. Fresh and sexy kicks, 'cause I'm going out tonight. Tonight. Tonight.